ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชชูลุมสปอยเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งนะครับก็คือจอห์นกับโรซี่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยกำลังหาทางวางมือจากงานที่พวกเขาทำก็คือการขายยาให้กับลุงของเขาทั้งคู่ต้องการใช้ชีวิตใหม่อย่างสงบหลังจากที่เก็บเงินมาแล้วได้ก้อนหนึ่งแต่เพื่อนบ้านของทั้งคู่นั้นกลับเป็นอาชญากรลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่โดยที่จอห์นกับโรซี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับและอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนนั้นก็ได้ลักพาตัวโรซี่ไปโดยที่เพื่อนบ้านคนนั้นก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าจอห์นเนี่ยคือพ่อค้ายาที่เป็นสุดยอดนักสู้ด้วยหลังจากที่จอห์นรู้ว่าโรซี่ถูกเพื่อนบ้านลักพาตัวไปจอห์นจึงใช้ความสามารถที่มีเพื่อช่วยเหลือเธอและเพื่อนบ้านคนนั้นจะต้องพบกับชะตากรรมอันเลวร้ายกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Neighborภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยผู้หญิงคนหนึ่งเธอจอดรถของเธอไว้ที่โรงรถซึ่งเธอได้รับการต้อนรับจากคู่รักคู่หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจอห์นและโรซี่และโรซี่ก็ไปหยิบเงินและยาที่อยู่ท้ายรถจากนั้นจอห์นก็รักษาบาดแผลกระสุนปืนของผู้หญิงที่อยู่ในรถคนนั้นด้วยเทคนิคที่เขาใช้ในขณะที่ได้รับการรักษาอยู่ผู้หญิงรายดังกล่าวซึ่งเป็นคนส่งยานะครับก็ได้ปลอบลูกของเขาที่เบาะหลังให้สงบลงจากนั้นจอห์นก็ได้เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถและสั่งให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปในเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่โรซี่มองออกไปข้างนอกหน้าต่างด้วยกล้องโทรทัศน์เราก็จะเห็นเพื่อนบ้านของพวกเขานะครับที่ชื่อว่าทรอยกำลังลากกระต่ายอยู่ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะคอยจับตาดูเพื่อนบ้านคนนั้นอยู่นะครับในการที่จับตามองแบบนี้นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่พวกเขาทำอยู่แต่โรซี่พบว่าทรอยนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนแปลกและเธอยังคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้แต่จอห์นเห็นได้ชัดว่าชายชราคนนั้นไม่เป็นอะไรต่อมาทั้งคู่ก็ได้สนทนากันที่สะเทือนอารมณ์นะครับโดยโรซี่ตั้งคำถามว่าพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยอีกนานแค่ไหนจอห์นก็ปลอบใจแฟนสาวของเขานะครับและตอบว่ายังมีสิ่งที่ต้องจัดการส่งอีก 2-3 รายการจากนั้นเขาก็คุยกับลุงของเขาโดยตรงเกี่ยวกับการออกจากเมืองและในที่นี้เราก็รู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทำงานให้กับคนที่ชื่อว่านิวนะครับและนิวคนนี้ก็คือลุงแท้ๆของจอห์นนั่นเองจอห์นกับแฟนสาวติดอยู่ระหว่างการทำงานให้กับนิวโดยหวังว่าจะรอดพ้นจากเงื้อมือของเขาและทั้งคู่มีความคิดที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ห่างไกลจากบ้านเกิดของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อทั้งวันผ่านไปนะครับจอห์นก็ได้เดินทางไปที่บ้านของนิวลุงของเขาแต่กลับพบว่านิวกำลังทำให้มือใหม่2คนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและหลังจากนั้นนิวก็ได้บอกกับจอห์นเกี่ยวกับการส่งเงินในวันนี้และนิวก็ยังบอกถึงความสำคัญของการอยู่กับครอบครัวปรากฏว่าหลังจากที่พ่อของจอห์นเสียชีวิตนะครับนิวก็ดูแลจอห์นมาโดยตลอดและนิวยังสนับสนุนให้เขาเนี่ยรับราชการด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาได้ออกจากการเป็นทหารแล้วนิวก็บอกว่าจอห์นเนี่ยสามารถมุ่งความสนใจไปที่งานของนิวได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรใดๆเพราะเนื่องจากเขาได้ออกจากราชการทหารแล้วจอห์นไม่สามารถทำอะไรได้แต่เขาก็รออย่างสิ้นหวังถึงเวลาที่เขาและแฟนสาวจะมีอิสระที่จะหลุดพ้นจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดและต่อมานะครับในขณะที่จอห์นกำลังออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับป้ายทะเบียนปลอมเขาก็บังเอิญไปเจอกับลูกชายของทรอยเขาได้รับความรู้สึกแย่ๆจากพวกวัยรุ่นเหล่านั้นนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยดูค่อนข้างน่าสงสัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างทางกลับบ้านจอห์นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิสเบิร์นเรียกตัวไปซึ่งเธอก็รู้ว่าจอห์นทำอะไรและพยายามอย่างยิ่งที่จะหาข้อพิสูจน์เพื่อหยุดยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่ในเมืองแต่หลังจากไม่พบหลักฐานใดๆที่สนับสนุนความสงสัยของเธอก็เลยปล่อยจอห์นไปและจอห์นก็ขับรถกลับบ้านต่อมาสักระยะทางหนึ่งนะครับเขาก็ถูกถังขยะกลางทางขวางไว้จากนั้นเขาก็ลงจากรถและนำถังขยะนั้นกลับไปยังตำแหน่งเดิมซึ่งอยู่นอกบ้านของทรอยและก็ขับรถกลับบ้านเพื่อรับของที่จะส่งในวันนี้ภายในโรงรถของเขานะครับจอห์นได้พบกับลูกค้าของนิวคนหนึ่งที่ยืนรออยู่หลังจากที่ส่งสินค้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับจอห์นก็ไม่ลืมที่จะเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของลูกค้าก่อนที่จะออกสู่ถนนหลังจากนั้นจอห์นก็นำเงินในกระเป๋าเก็บไว้อย่างระมัดระวังเพื่อที่จะส่งมอบให้กับนิวในวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามโรซี่เนี่ยมีแผนอื่นเธอแนะนำให้จอห์นหนีไปพร้อมกับเงินของนิวกันไหมแต่จอห์นปฏิเสธนะครับโดยบอกว่าความโลภเนี่ยทำให้ผู้คนโชคร้ายในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับทรอยก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเบียร์2ขวดเขาก็มาถามจอห์นอย่างสุภาพนะครับว่าจอห์นเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านของเขาในวันนั้นหรือไม่ดังนั้นจอห์นจึงเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับถังขยะที่ว่างเปล่าที่วางอยู่กลางถนนทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกตินะครับจนกระทั่งโรซี่มาทักทายทรอยและเธอก็ได้รับคำตอบอย่างไม่คาดคิดนอกจากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของเธอแล้วทรอยก็ยังจีบเธอด้วยนะครับและก็ยังจับมือเธออย่างแน่นไว้สัก 2-3 วินาทีทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัด นะครับขณะที่โรซี่ก็กลับมาที่เตียงต่อ
่อมาทรอยก็ขยายบทสนทนานะครับโดยบอกว่าเขาเนี่ยก็มีกล้องโทรทัศน์แบบเดียวกันกับจอนเลยและเขาก็ใช้กล้องโทรทัศน์นี้เพื่อจับตาดูเพื่อนบ้านเมื่อจอนได้ยินเช่นนี้นะครับจอนค่อนข้างที่จะตกใจจนกระทั่งทรอยเปิดเผยว่าเขาแค่ล้อเล่นนะและทรอยก็พูดถึงรถยนต์ของจอนนะครับที่บอกว่ามันจะใช้ป้ายทะเบียนรถที่ไม่เหมือนกันเลยทรอยก็พูดออกมาว่าเอาล่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีความลับที่เป็นของตนเองและหลังจากนั้นทรอยก็ออกจากบ้านของจอนไปนะครับเพราะบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยกำลังจะมาหาเร็วๆนี้หลังจากที่ทรอยออกไปนะครับจอนก็ได้เทเบียร์ทิ้งและจ้องมองไปที่บ้านของทรอยผ่านกล้องโทรทัศน์ของเขาจอนก็มีความกังวลใจมากขึ้นนะครับเพราะเขาเห็นลูกชายของทรอยและก็จำได้ว่าพวกเขาคือผู้ชายที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ที่ร้านอาหารสิ่งนี้ทำให้เขารีบรวบรวมเงินและเตรียมออกจากพื้นที่นี้ในวันเช้ารุ่งขึ้นขณะที่จอนเตรียมตัวออกเดินทางนะครับเขาก็ได้ถามโรซี่ว่าเธอพร้อมที่จะทิ้งเพื่อนและครอบครัวไว้ข้างหลังหรือไม่โรซี่ก็ได้ตอบยืนยันกับจอนว่าพวกเขาไม่มีเพื่อนแท้ที่นี่และพร้อมที่จะออกเดินทางกับจอนเมื่อตกลงกันได้แล้วนะครับจอนจึงเริ่มจากเงินสดครั้งสุดท้ายให้กับนิวก่อนที่จะออกเดินทางเมื่อโรซี่อยู่ตามลำพังนะครับโรซี่จึงเริ่มตรวจสอบเงินที่พวกเขาได้จากงานที่ผิดกฎหมายและเธอก็คิดว่าเธอจะนำเงินเหล่านั้นซื้ออะไรได้บ้างแต่จู่ๆเธอก็ตกใจนะครับเพราะว่ามีเสียงปืนเธอก็รีบไปดูกล้องโทรทัศน์ส่องไปที่บ้านของทรอยในตอนแรกเธอก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินะครับแต่ในไม่ช้าเธอก็ได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองจนทำให้เธอแทบจะหอบหายใจในขณะที่โรซี่มองด้วยความสยดสยองทรอยก็เงยหน้าขึ้นมองอะไรบางอย่างและการมองของทรอยนั้นทำให้เธอรู้สึกตื่นตระหนกอย่างรุนแรงส่วนทางด้านของจอนนั้นก็ได้เดินทางไปถึงบ้านของนิวทันทีนั้นคนของนิวก็คว้าคอเขาไว้ซึ่งมีวิธีบางอย่างนะครับทำให้นิวรู้ว่าจอนกำลังจะจากเขาไปนิวก็ได้ขู่จอนว่าอย่าได้ทำแบบนี้อีกและในครั้งนี้เขาจะทำเป็นลืมแล้วกันจอนตกใจมากว่านิวรู้ได้ยังไงครับและเขาก็กลับบ้านในระหว่างทางนั้นก็พยายามโทรหาแฟนสาวไปด้วยแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับจากโทรศัพท์เลยเมื่อเขากลับมาถึงบ้านนะครับโรซี่ก็หายตัวไปแล้วจอนคิดว่าแฟนสาวหักหลังแล้วก็ขโมยเงินหนีไปหรือเปล่าแต่มันน่าแปลกนะครับที่กระเป๋าเงินของเขาเนี่ยยังอยู่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตามหาคนรักของเขานะครับจอนจึงมุ่งหน้าไปยังเขตบ้านของทรอยเมื่อจอนไปถามทรอยนะครับทรอยก็บอกว่าสาวสวยอย่างโรซี่อาจจะทิ้งจอนไปแล้วก็ได้เมื่อไม่ได้บอกแสจอนก็กลับมาบ้านเขาก็ยังค้นหาต่อไปและเขาก็เหลือไปเห็นกล้องโทรทัศน์ซึ่งจอนก็ตระหนักว่าก่อนหน้านี้เขาได้เก็บกล้องโทรทัศน์ไว้ในห้องนอนนี่แต่ตอนนี้มาอยู่ในห้องนั่งเล่นได้ยังไงจากทิศทางของกล้องนะครับจอนก็คิดว่าโรเซ่กำลังมองไปที่บ้านของทรอยก่อนที่เธอจะหายตัวไปแน่ๆด้วยสถานการณ์ที่ท่วมท้นจอนตัดสินใจใช้เวลาสักครู่เพื่อผ่อนคลายด้วยเครื่องดื่มที่บ้านของทรอยเช่นเดียวกับทรอยทำที่บ้านของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเขามาถึงบ้านของทรอยนะครับเขาไม่พบร่องรอยของทรอยเลยแต่ประตูบ้านเนี่ยไม่ได้ล็อกไว้ในขณะที่จอนค้นหาทรอยนะครับเขาก็เริ่มมีความสงสัยมากขึ้นเมื่อเขาเห็นกล้องโทรทัศน์ชี้ไปที่บ้านของเขาเองจอนก็รู้ทันทีนะครับว่าบ้านของจอนเนี่ยถูกทรอยจับตามองอยู่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเพลงดังมาจากประตูที่ซ่อนอยู่ในห้องนอนนะครับซึ่งทอดยาวไปสู่ห้องใต้ดินที่น่าขนลุกที่นั่นเขาพบกับกล้องจำนวนมากนะครับที่น่ากวนใจและเขาก็ตัดสินใจเดินลึกลงไปข้างในอีกข้างในนั้นจอนก็พบกับถงทางเดินที่มีทางเดินลับอยู่ที่สุดทางเมื่อจอนกลับมาที่ห้องใต้ดินนะครับจอนก็พบว่าถงทางเดินนั้นเนี่ยมันมีหลายห้องมากเลยและการสืบสวนของจอนเนี่ยก็พลิกผันไปในทางที่มืดมนเมื่อเขาบังเอิญไปพบกับร่างไร้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับจากนั้นจอนก็ตัดสินใจไปห้องหนึ่งเขาก็พบกับหญิงสาวที่มีท่าทางหวาดกลัวนะครับที่ชื่อว่าซาร่าถูกขังไว้อยู่ในกรงและจอนก็สัญญากับเธอนะครับว่าจอนจะตามหาเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าโคที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในที่ไหนสักแห่งในห้องใต้ดินนี้จากนั้นจอนก็ไปค้นหาห้องหนึ่งแต่ดันไปพบกับโรซี่อยู่ที่นั่นเมื่อเห็นโรซี่ที่ถูกจับในกรงนะครับจอนก็พยายามที่จะตัดกรงนั้นแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรเขาก็ได้ยินเสียงของทรอยกลับมาที่บ้านเมื่อจอนรู้นะครับว่าทรอยเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวจอนจึงหาทางที่จะกำจัดเขาก่อนแล้วค่อยมาช่วยโรซี่ทีหลังหลังจากที่ทิ้งโรซี่ไว้อยู่ในห้องใต้ดินเขาก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับพร้อมมีดที่อยู่ในมือแต่ก่อนที่จอนจะย่องแอบไปแทงทรอยข้างหลังคูเปอร์และฮารีลูกชายของทรอยก็กลับมาถึงบ้านนะครับทำให้โอกาสที่จะแทงนั้นหมดไปจอนจึงไปซ่อนตัวอยู่ในอีกห้องหนึ่งและฟังพวกเขาคุยกันการสนทนาของครอบครัวนี้นะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะลักพาตัวคนจำนวนมากมาแต่ก็มีการเปิดเผยว่าคูเปอร์ลูกชายของทรอยเนี่ย
กลัวการฆาตกรรมมากที่สุดและคูเปอร์ก็ทุกข์ทรมานจากบาดแผลทางจิตใจเนื่องจากการถูกทำร้ายเมื่อเร็วๆนี้จากนั้นทรอยก็เสริมกำลังเขาด้วยการยืนยันว่าจะไม่มีการฆ่าใครโดยไม่มีเหตุผลและต้องการให้คูเปอร์ทำงานที่น่ารังเกียจเพื่อทรอยในค่ำคืนนี้นะครับจากนั้นทรอยกับลูกชายก็เข้าไปในห้องใต้ดินแต่จอนก็ก้าวลงไปในนั้นก่อนพวกเขาภายในห้องใต้ดินทรอยคูเปอร์และฮารีเตรียมทำภารกิจอันเลวร้ายในขณะที่จอนก็ยังคงฟังพวกเขาอยู่ที่นี่งานที่แท้จริงของทรอยและลูกชายของเขาเนี่ยถูกเปิดเผยนะครับพวกเขาเป็นผู้ลักพาตัวที่ทรมานผู้คนเพื่อให้ได้เงินและทรอยก็ยังรู้อยู่ว่าพ่อของผู้หญิงที่เขาลักพาตัวมานั้นเนี่ยรวยแค่ไหนจากนั้นพวกเขาก็สวมหน้ากากแปลกๆนะครับแล้วก็พาซาร่าไปที่ห้องปัจจุบันและก็มัดเธอไว้กับเก้าอี้และซาร่ากำลังถูกคูเปอร์ทรมานนะครับแล้วก็ให้ทรอยบันทึกวิดีโอไว้พวกเขาก็ส่งวิดีโอนั้นไปให้พ่อแม่ของซาร่านะครับเพื่อแลกกับเงินหลังจากการบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วนะครับทรอยก็ได้เปิดเผยว่าทรอยจะทำเช่นนี้กับโรซี่ด้วยจอห์นที่แอบฟังอยู่ไม่ห่างก็ได้ยินพวกเขาคุยกันทั้งหมดและหลังจากที่พวกเขาขึ้นไปชั้นบนนะครับจอห์นก็วิ่งตรงไปหาโรซี่แล้วก็บอกให้โรซี่ใจเย็นๆก่อนจากนั้นจอห์นก็แอบออกจากทางลับแล้วกลับไปที่บ้านของเขาหลังจากที่จอห์นถึงบ้านแล้วนะครับจอห์นก็หยิบเครื่องตัดขนาดใหญ่และหยิบปืนของเขามาด้วยในขณะที่จอห์นกำลังจะกลับไปที่ห้องใต้ดินเขาก็เห็นทรอยและลูกชายกำลังกำจัดศพของเด็กชายคนหนึ่งที่พวกเขาสังหารไปก่อนหน้านี้จอห์นก็คิดนะครับว่าจะหาทางออกจากเรื่องนี้ได้อย่างไรและพอดีทันทีนั้นเขาก็เห็นรถตำรวจคันหนึ่งขับผ่านมาแต่มันน่าประหลาดใจนะครับที่รถตำรวจนั้นเนี่ยตรงเข้าไปหาทรอยจอห์นก็แอบดูพวกเขาอยู่สักพักนะครับแต่ในขณะที่จอห์นกำลังจะถอยกลับคูเปอร์ก็ดันมาเจอจอห์นเข้าและก็เกิดการต่อสู้กันทำให้ทั้งคู่ตกลงไปในหลุมที่เต็มไปด้วยกระต่ายที่ตายแล้วซึ่งทรอยเป็นคนล่ามาจอห์นถูกบังคับให้ใช้ประสบการณ์การต่อสู้ของเขานะครับและใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อที่จะปิดปากคูเปอร์จอห์นเอากระต่ายที่ตายแล้วนะครับยัดเข้าไปในปากของคูเปอร์ทำให้เขาหายใจไม่ออกและตายในที่สุดและตอนนี้เราก็รู้นะครับว่าจอห์นเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้เพียงใดจากนั้นจอห์นก็หยิบเครื่องมือตัดขนาดใหญ่กลับไปหาโรซี่อีกครั้งแต่น่าเสียดายนะครับโรซี่ไม่ได้อยู่ในกรงนั้นแล้วในระหว่างที่อยู่ในห้องใต้ดินนั้นในที่สุดจอห์นก็พบกับโคนะครับเพื่อนของซาร่าซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนด้วยตัวเองจอห์นก็ได้ตัดโซ่ที่ล็อกกรงของโคออกจากนั้นจอห์นก็ไปหาซาร่าและจอห์นก็ได้ช่วยซาร่าออกจากกรงด้วยนะครับแล้วก็บอกให้ซาร่าเนี่ยไปหาโคช่วยโคออกจากที่นั่นเนื่องจากว่าโคได้รับบาดเจ็บแต่ก่อนที่จอห์นจะไปช่วยเหลือโรซี่ต่อนะครับจอห์นก็แนะนำให้ซาร่าเนี่ยพร้อมก้อนหินไปที่บ้านของทรอยหลังจากที่นับ1ถึง100ทำเช่นนี้เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเขานะครับและในขณะที่จอห์นเข้าใกล้โรซี่จากในห้องใต้ดินซาร่าที่อยู่ด้านนอกก็คว่างก้อนหินล่อใจทำให้พวกเขาทิ้งโรซี่ไว้โดยไม่มีใครดูแลและนี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้จอห์นได้ไปช่วยเธอหลบหนีออกจากห้องใต้ดินและในขณะที่ทรอยกับฮารีไปตรวจสอบความปั่นป่วนจากนอกบ้านนะครับพวกเขาก็ต้องสะดุดกับศพของคูเปอร์ที่นอนอยู่ในหลุมด้วยความโศกเศร้ากับการเสียชีวิตของคูเปอร์ตอนนี้พ่อและน้องชายของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแก้แค้นแต่เมื่อทั้งสองพ่อลูกกลับเข้ามาในบ้านนะครับก็พบว่าโรซี่หายตัวไปแล้วจากนั้นทรอยก็ได้เปิดไฟในห้องใต้ดินทั้งหมดและออกปฏิบัติการตามล่าในขณะที่จอห์นและคนที่จอห์นช่วยเหลือจากห้องใต้ดินพวกเขา4คนกำลังเดินไปที่รถพวกเขาก็ต้องบังเอิญไปพบกับนิวและคนของเขานิวมาหาจอห์นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จอห์นเนี่ยหนีออกจากงานของนิวแต่ทันใดนั้นฮารีและทรอยก็ยิงปืนใส่พวกเขากระสุนจากฝั่งทรอยก็ได้ฆ่าชีวิตลูกน้องของนิวและกระสุนอีก1นัดก็เข้าไปที่หลังของโคนะครับแม้จะมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็พยายามหลบหนีไปในรถของนิวและเมื่อพวกเขาเร่งความเร็วรถออกไปฮารีและทรอยก็ไล่ตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่ดูเหมือนว่าคนร้ายจะมีโชคเข้าข้างมากกว่านะครับเมื่อนิวถูกยิงจนตายและเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเมื่อกี้ก็เข้ามาแทรกแซงสถานการณ์อันวุ่นวายนี้ด้วยและหลังจากการต่อสู้อันหนักหน่วงซาร่าจอห์นและโรซี่ก็ถูกนำตัวกลับไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้งเจ้าหน้าที่เบิร์นก็จับจอห์นไว้นะครับในขณะที่ทรอยควบคุมตัวซาร่าส่วนฮารีก็ทุบตีโรซี่อย่างโหดเหี้ยมหลังจากที่ใส่กุญแจมือให้กับซาร่าแล้วนะครับทรอยก็ไปหาคูเปอร์ลูกชายของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างโศกเศร้าในขณะเดียวกันฮารีก็ระบายความโศกเศร้าและความโกรธของเขาต่อโรซี่ทุบตีเธอและใส่กุญแจมือให้กับเธออย่างไร้ความปราณีในตอนที่ฮารีเข้าใกล้โรซี่ที่ทำอะไรไม่ถูกอยู่บนพื้นครับเธอก็ใช้โอกาสนี้เอาโซ่รัดคอฮารีตอนที่ฮารีเผลอเธอสามารถแย่งกุญแจและมาปลดมือของเธอออกไปได้และเธอก็ใส่กุญแจมือให้กับฮารีไปพร้อมๆกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอมีทักษะการต่อสู้อย่างยอดเยี่ยม
ส่วนทางด้านของซาร่านั้นเธอก็สามารถที่จะหลุดออกจากกุญแจมือได้เช่นกันกลับมาทางด้านของโรซี่นะครับเธอก็ได้หยิบกล้องที่พวกเขาใช้ถ่ายผู้คนด้วยการทรมานและเธอก็ทุบตีฮารีจนตายด้วยขาตั้งกล้องนั้นหลังจากที่เพิ่งฆ่าฮารีไปเธอก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปช่วยเหลือจอนทันทีเธอก็ได้ไปโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นในขณะที่เขาเผลออยู่ด้วยขาตั้งกล้องที่เธอหยิบมาส่วนทางด้านของซาร่าเธอก็ได้ไปหยิบปืนของทรอยเมื่อทรอยกลับมาถึงบ้านครับเธอก็ได้ใช้ปืนนั้นขู่ทรอยแต่ดูลักษณะแล้วเหมือนเธอจะใช้ปืนไม่เป็นนะครับทรอยจึงรีบแย่งปืนออกมาจากมือของเธอแต่ทันทีนั้นจอร์นและโรซี่ก็มาถึงจังหวะนั้นพอดีนะครับก็เลยช่วยเหลือเธอได้ทันเวลาแต่อย่างไรก็ตามทรอยก็นำหน้าพวกเขาอยู่หนึ่งก้าวทรอยได้ดับไฟและล็อกประตูทางออกทั้งหมดทำให้บ้านอยู่ในความมืดมิดจากนั้นเขาก็ปล่อยแก๊สทำให้ทุกคนหมดสติและเขาก็โผล่ออกมาพร้อมกับปืนลูกซองนะครับพร้อมที่จะกำจัดทุกคนทิ้งจอนก็ตั้งสตินะครับแล้วก็คิดได้ว่ามีทางออกอยู่ห้องใต้ดินจอนก็ส่งสาวๆไปห้องใต้ดินนะครับทันทีนั้นทรอยก็เริ่มยิงใส่จอนนะครับทำให้เขาไม่มีโอกาสตามทั้งสองสาวไปเมื่อดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆดำเนินอยู่ในความมืดนะครับจอนจึงพลิกสถานการณ์ด้วยความสามารถในการต่อสู้ของเขาเขาก็สามารถแย่งปืนจากทรอยได้นะครับและใช้ปืนนั้นยิงไปที่หัวของทรอยในที่สุดหลังจากที่เหนี่ยวไกลแล้วห้องก็เงียบลงนะครับเนื่องจากว่าทุกคนในครอบครัวนั้นเสียชีวิตไปหมดแล้วต่อมาหลังจากนั้นนะครับจอร์นและโรซี่ก็ได้จุดไฟเผาศพของอาชญากรเหล่านั้นเพื่อกำจัดหลักฐานด้วยการรวบรวมเงินที่พวกเขาเก็บไว้นะครับจอร์นและโรซี่หายตัวไปในตอนกลางคืนอย่างลึกลับและทั้งคู่ตั้งใจที่จะทิ้งเรื่องราวทั้งหมดไว้เป็นอดีตอยู่เบื้องหลัง 2-3 ชั่วโมงต่อมาก็ถึงอีกวันหนึ่งแล้วนะครับซาร่าซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากจอร์นกำลังถูกตำรวจสอบปากคำเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นภาพยนตร์ก็จบลงด้วยการที่จอร์นและโรซี่ใช้ชีวิตใหม่ในเม็กซิโกซึ่งเป็นชีวิตที่ห่างไกลจากอันตรายไม่เหมือนอย่างในอดีตที่มีเพื่อนบ้านเป็นภัยคุกคามและคู่รักยอดนักสู้ทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตอย่างสงบและภาพยนตร์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDb ไปทั้งหมด 5.8 คะแนนนะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชรุมสปอยด้วยนะครับ